สู่เทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้วนะคะคุณคะปกติแล้วหากลูกหลานชาวจีนพูดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยพวกเราก็จะคิดถึงซุ้มที่มีโคมแดงอาจจะมีต้นอ้อยบางคนก็นิยมวางพวกเครื่องสำอางกระเป๋าตังค์หรืออื่นๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะอร่อยด้วยเฮงด้วยก็คือนี่เลยขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ค่ะครับผมต้องบอกว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวปีนี้นะครับพิเศษจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรามาในคอนเซ็ปต์คัดเลือกรสชาติที่ดีที่สุดอร่อยระดับตำนานนะครับเลือกมาทั้งหมด4แบบด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมครับ4แบบนี้เนี่ยนะคะแบบที่1เนี่ยเราต้องพูดถึงขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่เห็นมาตั้งแต่แบบพวกเราเด็กๆจนปัจจุบันก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะที่เห็นเสร็จแล้วรู้เลยว่านี่คือขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่แป้งแบบคงไว้ของสูตรดั้งเดิมมากๆเลยค่ะคุณจะเห็นว่าแป้งเป็นสีเหลืองทองแบบนี้น้ำตาลทองเนาะแล้วตัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณขาแป้งบางไส้หนามากแล้วสีแป้งสวยขนาดนี้จากน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวบอกคุณเลยว่าน้ำเชื่อมของเราเก็บข้ามปีนะแล้วก็ยิ่งเก็บเปียยิ่งนุ่มด้วยความที่เนื้อขนมเป็นสีน้ำตาลทองผิวข้างนอกฉ่ำวาวอันนี้เนี่ยนะคะออริจินอลแบบนี้จะเป็นไส้อะไรไปไม่ได้นอกจากไส้ทุเรียนหมอนทองกวนค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยเลือกหมอนทองฟาร์มที่แบบดีมากๆเอามากวนค่ะรับรองว่าเป็นหมอนทองแท้ๆ wow. และแถมไข่คู่เป็นหมอนทองไข่คู่ออริจินอลแบบนี้หาทานยากมากๆกับไส้แรกไส้ที่2เนี่ยนะคะเป็นไส้ที่เรียกได้ว่าบอกได้เลยว่าคุณพ่อเป็นหนึ่งในต้นตำรับในประเทศไทยเปลือกตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ผิวขาวไข่มุกค่ะความพิเศษของเขานะครับก็คือผิวนะฮะสีขาวสวยงามเลยกว่าจะได้แบบนี้นี่ทำยากมากๆเลยใช่ไหมฮะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไข่มุกเนี่ยบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยล่ะที่ทำกรรมวิธีการทำที่ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็อบต้องเฝ้าไฟดีๆเลยเพราะว่าเปลือกแป๊บเดียวจากสีขาวไข่มุกเป็นเหลืองมุกได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะยากแล้วก็ใช้เวลาแต่อยากจะบอกว่าเพื่อคุณผู้ชมยังไงพวกเราก็ทำซึ่งหน้าตาสวยขนาดนี้ทรงเป็นรูปดอกบัวอย่างนี้ข้างในเป็นไส้เม็ดบัวค่ะคุณคะเม็ดบัวตรงนี้ราคาสูงมากแต่เพื่อคุณภาพเราสู้อร่อยแล้วก็มีตัวเม็ดแตงนิดนึงนะคะใส่ลงไปกุบๆกับๆเบิ้ลไข่คู่มาให้คุณอีกเช่นกันค่ะน่ากินมากๆครับตัวที่3สีสันน่ารักสดใสเด็กๆชอบพวกเรายังชอบเลยเป็นเปี๊ยะผิวกุหลาบค่ะเป็นเปี๊ยะชั้นๆๆๆอย่างนี้เลยแล้วเวลาตัดแล้วเวลาทานเนี่ยนะคะชั้นแต่ละชั้นจะละลายในปากเลยพวกเราจะชอบเรียกกันว่าเป็นเปี๊ยะกุหลาบค่ะมันจะเป็นก้อนเล็กๆวันนี้ทํามาเป็นก้อนใหญ่เปี๊ยะกุหลาบของเรามีสีไล่ขึ้นมาสดใสมากๆคุณแม่ทําเป็นไส้ถั่วกวนค่ะซึ่งเรากวนพิเศษหวานน้อยใช้เวลาในการทํามากเลยนะข้างในเป็นไส้ถั่วกวนแล้วก็เบิ้ลไข่คู่มาค่ะตัวเนี้ยเห็นตามร้านขนมเปี๊ยะร้านขนมโบราณต่างๆเห็นมาว่ามีตลอดปีแต่วันนี้เจ้าหลาเปี๊ยะของเราเอามาใส่ด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในขนมมงคลค่ะหลาเปี๊ยะของเราเนี่ยนะคะแป้งบางไส้หนาเช่นเคยไส้ของเราเนี่ยเป็นฟักเชื่อมแบบออริจินอลคุณแม่ค่อยๆใช้มือหั่นหลายเจ้าไม่หั่นแล้วเสียเวลาเพราะฟักเชื่อมเนี่ยบดเอาก็ได้บดกับหั่นเนี่ยเนื้อสัมผัสเวลาทานต่างกันจริงๆค่ะคุณกลิ่นหอมๆเนี่ยนะคะได้จากหอมแดงที่เจียวเองน้ำมันหอมเจียวแล้วก็ยังมีไข่แดงคู่งาดำหอมๆใส่เข้าไปอีกไส้เนี้ยอร่อยมากอีกหนึ่งไส้ค่ะปกติหลาเปี๊ยะนี่อันใหญ่ๆแต่วันนี้เนี่ยครับปรับมาอยู่ในไซส์ของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอย่างนี้น่ารักแล้วก็อัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆนะครับจริงๆแล้วหลาเปี๊ยะของเราก็ยังใหญ่อยู่เมื่อเทียบกับ3ตัวนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะเราลดขนาดลงมาจากหลาเปี๊ยะเบิ้มๆมาเป็นไซส์นี้เพื่อจะได้ลงกล่องได้แต่ความอร่อยแน่นไม่แพ้อันใหญ่แน่นอน wow. เจ้าหลาเปี๊ยะตัวนี้เนี่ยนะคะแป้งแบบ traditional เลยแบบโบราณเลยนะคะ ตัดเข้าไปเสร็จแล้วนะคุณมันหอมหอมเค็มๆนิดนึงเข้ากันมากๆค่ะกับไส้นี้เป็นไส้ฟักเชื่อมงาดำค่ะพูดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมน่ากินน่าอร่อยทั้ง4แบบเลยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าพวกเราเลือกให้แล้วนะครับซื้อ1กล่องแบบนี้นะครับได้ความอร่อยถึง4แบบเลยนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าแพ็คเกจจิ้งปีนี้สวยงามจริงๆนะครับนี่เปิดมาปุ๊บเราจะมีขนมเปี๊ยะเต็มๆชิ้นนะฮะ4ชิ้นแบบนี้เลยสวยงามเป็นกล่องโลหะแบบนี้นะครับ
อยากให้คุณซื้อกลับบ้านไปลองดูนะคะไม่ว่าจะไหว้เองหรือแจกผู้หลักผู้ใหญ่รับรองเลยค่ะว่าเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ปีนี้จะประทับใจไม่รู้ลืมเลยครับผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้นะครับใกล้มากๆแล้วนะครับวันที่17กันยายนนี้เองนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีโอกาสที่จะได้ชิมขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะฮะแนะนำมาซื้อตรงนี้เลยหรือว่าถ้าใครนะครับที่อยากจะซื้อขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะครับไปให้กับทางผู้ใหญ่นะครับหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายนะครับแนะนำเลยนะครับนี่ฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับรวมความอร่อยถึง4แบบแบบนี้1กล่องนะครับเพียงแค่850 บาทที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับ